เน้นมากๆเรื่องเกี่ยวกับกลไกการแลกเปลี่ยนแก๊สภายในพอร์ตเรื่องของ BQ matching นะครับที่เป็นหัวใจในช่วงนี้ซึ่งถ้าเราเข้าใจจะได้ใช้ประโยชน์ได้มากมายแล้วก็ทราบวิธีการประเมินผู้ป่วยว่าขณะนี้เขามีความรุนแรงในระบบทางเดินหายใจแค่ไหนอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่จะ EBK แค่ของการใช้เครื่องช่วยหายใจและจากนั้นจึงไปทราบชนิดของเครื่องโหมดต่างๆที่เราควรจะเข้าใจวิธีการใช้ VTB จากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวผู้ป่วยว่าเมื่อใช้เวนติเลเตอร์นะมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างมีคอมพลิเคชันอะไรที่อาจจะเกิดที่เราจะต้องทราบแล้วก็วิธีดูแลผู้ป่วยยังไงให้ปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องการตั้งเบิร์ดนะครับเดี๋ยวจะพ่วงท้ายเบิร์ดเราก็ยังใช้อยู่เยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผมทำวิดีโอไว้ชุดหนึ่ง45นาทีเอาไปดูนะถ้าเราดูแล้วก็เคยมีทักษะมาบ้างดูแล้วจะเข้าใจไม่ยากเดี๋ยวจะบอกให้ว่าดูที่ไหนอย่างไรเอาละครับอย่างที่ผมบอกว่าเป้าหมายในการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือการให้ออกซิเจนผู้ป่วยเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือการให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนที่เพียงพอนะครับเพราะว่าเซลล์ในร่างกายมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทุกคนเนี่ยทุกเซลล์ต้องใช้ออกซิเจนในกระบวนการเพื่อทำให้ซึมตลอดเวลาใช่ไหมครับในออกซิเจนที่เราได้ก็ได้จากอากาศที่เราหายใจนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปในร่างกายจากส่วนต่างๆเนี่ยตามแรงดันจากที่แรงดันสูงไปแรงดันต่ำเหมือนน้ำตกเพราะฉะนั้นในโรงแรมซึ่งมีออกซิเจนประมาณ21ถ้าเราแปลงเป็นหน่วยเป็นแรงดันออกซิเจนก็จะประมาณ160มิลลิเมตรต่อรอบแล้วเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนเราที่ถุงลมในปอดก็จะมี504นะครับแรงเปลี่ยนทางปอดเข้าไปในเลือดแดงก็จะมี100เท่าที่เราจอบแคสคนธรรมดาถูกไหมครับแล้วก็ออกซิเจนนี้ร่างกายก็เอาไปใช้ที่ไมโทคอนเดรียในกระบวนการแอโรบิกเมตาบอลิซึมแล้วก็ทำให้เกิดพลังงานทำให้เซลล์ใช้งานออกมาในเลือดดำออกซิเจนจะเหลือ40แล้วก็ลงไปที่ออกเพื่อ 16% เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราเจาะบาดแก้นะครับเจาะดำไปให้เขาก็ไม่แน่ใจเจาะมาออกซิเจน40ให้คาดด้วยว่ามันน่าจะเป็นเวทนะครับเพราะว่าออกซิเจนในเลือดแดงจะไม่ค่อยลงมา40เท่าไหร่ตอนนี้ออกซิเจนที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะครับในกระบวนการขนถ่ายออกซิเจนไปให้เซลล์ร่างกายใช้เนี่ยตัวที่ขนถ่ายก็คือเลือดถูกไหมครับถามว่าออกซิเจนที่ขนถ่ายไปในเลือดเนี่ยไปในกี่ลักษณะก็คงจะทราบนะครับว่าขนเป็นในลักษณะ2ส่วนส่วนที่เป็นตัวหลักก็คือขนไปกับฮีโมโกลบินนะครับส่วนน้อยก็คือส่วนที่ละลายถ้าเปรียบเทียบว่าการขนออกซิเจนไปให้เซลล์ใช้เหมือนกับเรากำลังจะขนสินค้าไปให้ผู้ใช้ตามบ้านใช้การขนไปกับฮีโมโกลบินก็เหมือนกับขนไปด้วยรถบรรทุกสิบล้อส่วนที่ละลายก็เหมือนกับขนที่ไปส่งจำนวนออกซิเจนที่ขนไปกับฮีโมโกลบินก็เป็นไปตามสูตรนี้คือฮีโมโกลบิน1กรัมเขาจะมีความสามารถขนออกซิเจนได้ 1.34 cc เมื่อขนเต็มกระบาดแต่คนเราธรรมดาหายใจในรูมแอร์ออกซิเจนที่เราดีดนี้มันแค่100นะครับไม่ได้ได้ประมาณ97ก็คือ97คูณเข้าไปตัวนี้ก็ได้ 19.5 ก็แปลว่าในขณะที่เราหายใจรูมแอร์ฮีโมโกลบินประมาณ15กรัมออกซิเจนที่ขนไปกับฮีโมโกลบินก็ได้15.5 cc ส่วนที่ละลายเป็นในตามสูตรนี้นะครับก็คือจุด0.03คูณออกซิเจนที่เราเจาะได้ในบาดแก๊สประมาณ100ตัวนี้ก็ได้จุด3บวกกัน2ตัวก็ได้19.8อันนี้ก็เรียกว่าออกซิเจนคอนเทนต์แต่ว่าเลือด100 cc หนักขนาดปกติจะมีออกซิเจนขนไปได้19.8สังเกตนะครับ2ตัวนี้ตัวไหนเยอะกว่าส่วนที่จับมุกฟินเยอะกว่ามากเรื่องนี้ก็บอกให้เราดูนะครับว่าไอ้ประปรานตัวนี้คือออกซิเจนที่ขนไปในลักษณะของการละลายไอ้บนเส้นนี้ก็คือออกซิเจนที่ขนไปกับฮีโมโกลบินและข้างบนก็คือตัวท่อในส่วนหลักคือฮีโมโกลบินตอนนี้การขนไปกับฮีโมโกลบินก็มีคุณสมบัติพิเศษนะครับตามเส้นนี้ก็แปลว่าฮีโมโกลบินเนี่ยถ้าเราทำให้เขามีซัตูเรชันแกนนี้คือแกนออกซิเจนแซดที่เราหยิบนิ้วหรือที่เจาะบาดแก๊สก็ได้แกนนี้ก็คือออกซิเจนที่เราเจาะจากบาดแก๊สก็คือแรงดันออกซิเจนในเลือดแดงแกนนี้คือออกซิเจนคอนเทนต์ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับว่ามีกี่ซีซีนะในจับไปกับฮีโมจับอยู่ในเลือดทั้งหมดจะเห็นว่าถ้าฮีโมโกลบินเนี่ยนะครับมีซัตูเรชันตั้งแต่90ขึ้นไปเนี่ยเขาจะขนออกซิเจนได้เต็มที่คืออยู่ในแนวราบแต่ถ้าเมื่อไรซัตูเรชันต่ำกว่า90ลงมาแล้วออกซิเจนคอนเทนต์ก็จะต่ำอย่างรวดเร็วแกนนี้จะต่อไม่ใช่เป็นลีเนียร์แต่ต่อเป็นรวดเร็ว
พราะฉะนั้นเป้าหมายหลักที่เราดูแลคนไข้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนไข้เราเนี่ยมีซัตูเรชันอย่าให้ตกต่ำลงมากกว่า90แล้วถ้าเป็นไปได้ให้เกิน92หรือ95ขึ้นไปเพื่อพยายามรักษาออกซิเจนในส่วนที่ทนและกับฮีโมโกลบินให้มีปริมาณมากสูงพอที่จะให้ร่างกายใช้ตอนนี้จากเทอมเนี่ยถามทุกวันนิดหนึ่งทุกวันนี้เราดูบัตรแก๊สมีบัตรแก๊สใช่ไหมครับเวลาจ่อบัตรแก๊สมาแล้วเราจะดูว่าเอ๊ะคนไข้ของเราคนนี้เนี่ยมีออกซิเจนในเลือดเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนเราดูค่าในบัตรแก๊สทุกวันนี้ดูอะไรบ้างครับที่เราคุ้นก็คือดูบางคนก็จะดู PLO2 เป็นหลักเพื่อจ่อบัตรแก๊สออกซิเจน200-300โอ้ก็โอเคจริงๆออกซิเจนในส่วนที่เป็นมันรีเฟกส่วนที่ละลายนะครับเนื่องจากนี้เราจะดูว่าออกซิเจนในเลือดมากน้อยแค่ไหนก็คือเราจะดูส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือหนึ่งก็ไปดูฮีโมโกลบินว่าคนไข้คนนี้ฮีโมโกลบินเท่าไหร่แล้วก็ดูแซตูเรชันคูณกันตัวนี้ที่จะเป็นตัวหลักที่จะบอกส่วนที่คนไข้กับฮีโมโกลบินนะครับตอนนี้ออกซิเจนส่วนนี้เมื่ออยู่ในเลือดถ้าเขาอยู่เฉยๆก็เอาไปส่งให้เซลล์ไม่ได้แต่ร่างกายก็มีกระบวนการขับเคลื่อนเลือดให้หมุนเวียนเพื่อให้นำออกซิเจนและทางต่างๆให้เซลล์ใครเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดนะครับต่อหัวใจใช่ไหมครับหัวใจเราก็มีค่ากระดับพุ่งประมาณ5ลิตรต่อนาทีเอา2ตัวนี้คูณกันก็ได้ตัวเลขประมาณ994ต่อนาทีอันนี้ก็คือออกซิเจนที่มีสำรองอยู่ในร่างกายของคนเราปกติจะตีง่ายๆก็เป็น1,000ซีซีขณะที่เซลล์ในร่างกายเราเนี่ยใช้ออกซิเจนขั้นต่ำเมื่อไม่มีแอคทิวิตี้เนี่ยที่เรียกว่าเบสโซเมตาบอลิกเรทที่250เพราะฉะนั้นรีเสิร์ชที่ใช้ได้กี่นาทีครับก็4นาทีอันนี้ก็คือที่มาของโกลเด้นพีเรียดของ CPR ว่าเมื่อไหร่คนไข้มีอาการขาดออกซิเจนถ้าเราดีเลย์เวลาเลยช่วงนี้ไปแล้วเซลล์บางส่วนบางกลางก็จะตายตัวไหนตายเร็วที่สุดสมองเพราะสมองเป็นผู้ใช้ออกซิเจนไหลไปสมองตายถึงจะปั๊มคนไข้ออกกลับมาได้คนไข้ก็เป็นภาระอยู่ดีภาระหนักกว่าเสียชีวิตอีกนะครับดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของ CPR นะฮะ basic CPR ตัวแบบอย่างเด็กนะครับเรื่องของ basic life support พยายามให้คล่องให้แม่นเพราะถ้าเราทำ basic life support ได้ถูกต้องได้ early เราสามารถเอาคนไข้กลับมาเป็นปกติได้แม้จะต้องปั๊ม basic life support 2ชั่วโมงนะเยียวยาหมอด้วยกันเนี่ยหลายคนที่เสียชีวิตอย่างเงี้ยเราปั๊มมา2ชั่วโมงสุดท้ายปัจจุบันก็ยังทำงานได้เต็มร้อยเนี่ยก็ขอให้ใส่ใจเรื่องนี้มากๆมีสับสองท่านนะครับที่อยากให้พวกเราแยกแยะให้ถูกก็คือคำว่าไฮพ็อกเซียกับไฮพ็อกซีเมียต่างกันยังไงนะครับไฮพ็อกซีเมียแปลว่าอะไรครับออกซิเจนในเลือดต่ำเพราะฉะนั้นการจะ identify ว่าคนไข้เรามีไฮพ็อกซีเมียหรือไม่มีเราดูที่ค่าเลยนะครับแก๊สนะครับอาจจะเป็น PLO2 ก็ได้หรือ saturation ก็ได้ถ้ามันสูงเกินอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันต่ำเราก็ว่าเซียในเลือดแดงต่ำแล้วไฮพ็อกเซียครับแปลว่าอะไรแปลว่าเซลล์ขาดออกซิเจนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของไฮพ็อกซีเมียเอ๊ะเรารู้ได้ไงว่าเซลล์ขาดออกซิเจนเราไปดูที่ค่าอะไรในบัตรแก๊สทุกวันนี้ที่ดูว่าเซลล์ออกซิเจนไม่พอแล้วดูที่ไหนครับดูอยู่ทุกวันก็คือก็ต้องไปดูใบขาดทั้งหมดก่อนไหมครับเพราะว่าเมื่อไรที่เซลล์ขาดออกซิเจนหาออกซิเจนใช้ไม่ได้เซลล์ก็พยายามดิ้นรนเพื่อตัวรอดโดยไปใช้กระบวนการเมตาบอลิซึมที่ไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อต้องการพลังงานมาเลี้ยงตัวเองเมื่อกระบวนการแอโรบิกเมตาบอลิซึมนะครับก็จะได้พลังงานมาแต่น้อยมากเพราะว่าในกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนจะได้ ATP 36บวก2ตัวก็คือ38ตัวต่อ1มวลคนใช่ไหมครับโอเคพอมาเป็นแอนแอโรบิกกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้แค่2 ATP นะเลี้ยงตัวก็มีนอนแถมเกิดแลคติกแอซิดขึ้นมาแลคติกแอซิดก็ทำให้เลือดเป็นกรดก็คือเป็นกรดแอซิโดซิสเมื่อได้เป็นกรดได้ก็พยายามจะบัฟเฟอร์เอาความเป็นกรดให้มันน้อยลงก็เอาไปขาดที่เป็นด่างเป็นจับเพราะฉะนั้นกรดก็คือไปขาดในเลือดก็จะหายไปแต่ตอนนี้ถ้าเราไปดูค่าไปขาดสุทธิตัวที่เป็นไปขาดจะเจาะเลือดมามันจะบอกได้เป็นตรงไปตรงมาเพราะค่าไปขาดในเลือดร่างกายจะมีการปรับไปตาม CO2 ของคนไข้ที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นค่าในบัตรแก๊สที่เขาคำนวณหักลบกรดนี่ค่าใบขาดจากการหายใจออกไปแล้วให้เหลือเป็นค่าใบขาดจากเมตาบอลิกล้วนๆก็คือค่า base excess นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านจากนี้จ
่อไปแก๊สค่าแรกที่แนะนำให้ดูคือดู BE ก่อนนะครับเป็น BE ธรรมดาอยู่ที่0นะครับก็ยอมบวกลบ2ถ้าเมื่อไหร่ลบเกิน3ก็เป็นตัวบอกว่าเซลล์ในร่างกายขาดออกซิเจนแล้วนะครับถ้ามันตัวตรงนี้มันขาดเราจะได้ไปหาว่าสาเหตุอยู่ตรงไหนเราจะไปแก้ตรงไหนเพราะตัวนี้คือตัวสำคัญที่ช่วยเวลาที่เราจะดูคนไข้นะครับเอาละเมื่อเห็นคนไข้ BE ติดลบก็แปลว่าเซลล์ขาดออกซิเจนซึ่งมันจะมาคู่กับการที่เข้าคนไข้ที่ฟองคนไข้เราก็จะเป็นยังไงการหายใจมาหอบเหนื่อยใช่ไหมครับหิวแสบแสบก็จะไม่ดีมันเป็นเชื้อต่อสวิงไม่ขึ้นก็ลงเพราะว่าการมันมีสเตรสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้คนไข้ทันทีเมื่อเห็นคนไข้ขาดออกซิเจนก็คือให้ออกซิเจนให้ไปอย่าเสียดายให้หยุดหยุดไม่มีใครว่าแต่ถามว่าการออกซิเจนเมื่อเซลล์แต่เราบอกว่ามีไฮโปเซียการออกซิเจนเนี่ยเป็นเดฟิทิฟทรีทเมนต์หรือเป็นซัพพอร์ตทีฟทรีทเมนต์แค่ซัพพอร์ตติดนะครับในเวลาคนไข้ขาดออกซิเจนการให้ออกซิเจนเนี่ยเปรียบเสมือนคนมีไข้จากติดเชื้อเราให้อะไรที่จะเป็นแอลเซียนพยายามลดไข้ก็ลดไข้ที่ทำให้คนได้สบายขึ้นในสุดท้ายแล้วก็ไปหาสาเหตุแล้วก็ไปรักษาสาเหตุที่จบเพื่อจะได้หยุดยาลดไข้แล้วคนไข้จะได้หายเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าคนไข้มีไฮโปเซียสิ่งที่ต้องตามมาก็คือไปหาว่าอะไรคือสาเหตุของไฮโปเซียในคนคนนี้อะไรทำให้เซลล์ออกซิเจนไม่พอใช้เพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราไปหาก็ไปดูตั้งแต่ต้นทางอย่างไรทางต้นทางตัวแรกที่เป็นสาเหตุก็คือเรื่องของไฮโปเซียไฮโปเซียก็แปลว่าไฮโปเซียในร่างกายเขาเนี่ยเกิดจากออกซิเจนในเลือดในปอดใช่ไหมครับดูที่ไหนไฮโปเซียเขาพูดไปแล้วก็คือดู PaO2 หรือแสบนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ก็แปลว่าคนไข้ของเราร่างกายก็มีปัญหาในการเอาออกซิเจนจากลมหายใจจากอากาศเนี่ยเพื่อเข้าไปในเลือดนะไม่ปกติหรือเปรียบเทียบง่ายๆก็คือสินค้าออกซิเจนกับสินค้าเนี่ยไปไม่ถึงรถบรรทุกหรือกระบวนการขนส่งนะปัญหาทั้งหมดนี้ก็คือปัญหาที่อยู่ในปอดที่จะพูดในช่วงนี้ให้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าสาเหตุเป็นจากไฮโปซีมิกสิ่งที่จะแก้ไขก็คือสิ่งที่พูดต่อกันในช่วงนี้ทั้งหมดต่อไปถ้าไม่มีไฮโปซีมิกจอมไปแก้มาโคตรกูกระร้อย200ตามเกณฑ์นะครับสัตว์ก็ดีอะไรนะที่ทำให้สินค้าไม่พร้อมเมื่อดูเหมือนว่าค่าสัตว์อะไรต่างๆดีอันที่สองก็อย่าลืมก็คือเรื่องของต้นทุนถูกมีพอไหมเพราะว่าตัวขนส่งออกซิเจนที่เรียนแล้วก็คือตัวสำคัญคือฮีโมโกลบินถ้าคนแก่ฮีโมโกลบินต่ำแปลว่าสัตว์ดีออกซิเจนในเลือดสูงออกซิเจนในเลือดก็ไฮโปซีมิกกลุ่มนี้ก็เรียกว่าแอนิมิกไฮโปเซียดูที่ไหนที่บาดแก๊สงานดูที่โมโกบินดูที่บาดแก๊สถ้ามันต่ำการแก้ไขก็คือการให้แพ็กเซลนะครับ3ก็คือแซกและไฮโปเซียก็แปลว่าสินค้ามีเยอะข้ามมาในรถบรรทุกรถบรรทุกก็โผล่มีเยอะบรรทุกเล็กๆคนคิวก็เยอะคิวยืนเท่าแถวเสร็จการจราจรที่ยังหมุนเวียนเหมือนกรุงเทพคืนวันศุกร์และฝนตกนึกออกมันคือไปเจอระยะ1กิโลที่สูงที่3ชั่วโมงกับการเย็นฝนนี่ก็เรียกว่าแสตนการไฮโปเซียก็คือภาวะที่เลือดในร่างกายหมุนเวียนช้าลงสาเหตุหลักก็คือเรื่องของคาร์ดิอาคุณที่ต่ำเมื่อไรคาร์ดิอาคุณต่ำปั๊มเลือดหมุนเวียนได้ช้าลงการขนส่งออกซิเจนไปที่เซลล์ก็ทำน้อยลงด้วยรู้ได้ไงว่าเป็นอย่างแสตนการไฮโปเซียคนไข้ก็ต้องมีอาการของคาร์ดิโอวาสคูลาร์อินสแตบิลิตี้ถามว่าคาร์ดิอาคุณเรารู้ได้ยังไงว่าเขาต่ำคาร์ดิอาคุณเท่ากับอะไรคูณอะไรนะครับอะไรก็คือฮาร์ทเรทคูณสโตรกวอลุ่มนะครับไปดูฮาร์ทเรทมันเป็นอย่างไรฮาร์ทเรทเขาต่ำไปไหมต่ำกว่า60หรือฮาร์ทเรทสูงไปไหมสูงกว่า140หรือ160ก็ฮาร์ทเรทที่ต่ำไปหรือสูงไปก็ทำให้คลื่นไม่พอไหมครับคือคาร์ดิอาคุณความไม่พอถ้ามันมีสาเหตุจากฮาร์ทเรทเราต้องไปแก้ทันทีและที่ฮาร์ทเรทมันได้ขึ้นมาแค่กินคาร์ดิโอเอายาดึงลงมาให้มันอยู่มอเรนเมื่อคาร์เรทดีก็ไปดูเรื่องสโตรกวอลุ่มสโตรกวอลุ่มสำคัญยังไงต่อการทำงานของหัวใจพวกเราคงจะทราบนะครับว่ากล้ามเนื้อหัวใจการทำงานเขาเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษข้อหนึ่งเป็นไปตามหลักของแฟรงค์สตาร์ลิงลอจำได้ใช่ไหมครับก็คือไมโอคาร์เดียของหัวใจยิ่งยืดยิ่งบีบได้แรงถ้ายิ่งยืดมันก็บีบมากเพราะฉะนั้นฟิลิปของฮาร์ดหรือว่า
คาร์เดียกพีโหลดคือหัวใจถ้าเราโหลดวอลลุ่มได้ดีเต็มที่ที่เขาควรจะเป็นเขาก็จะบีบได้แรงเพราะฉะนั้นเราก็ไปเช็คว่าคนไข้เราพีโหลดพอไหมเช็คจะดูจากอาการอื่นเช่นถ้าพีฟิลลิ่งดูบาดเจ็บดูไวท์ออฟไซด์หรือถ้าจะให้แม่นๆก็ดู CVP นะครับว่า CVP พอไม่พอตอนนี้ก็ดู CVP เฉยๆก็ดูพีโหลดถ้าดูเป็นค่า CVP เดียวๆก็ไม่บอกอะไรนะครับถึงแม้เราจะรู้ว่า CVP ปกติมันคือ8/12ถูกไหมครับแต่ถ้าอ่านมาได้10แล้วบอกว่าคนแค่เราร่างกายเนี่ยวอลุ่มพอไม่พอก็บอกได้ว่า10ในฐานะคนไข้ชั้นมากชั้นน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะใช้เพื่อประเมินวอลุ่มพอไม่พอก็คือการทำฟลูอิดชาเลนจ์เทสนะครับใช้ไอโซโทนิกจะเป็นเซรายหรือเป็นบาลานซ์ซอฟต์ได้200-250 ซีซีโหลดเข้าไปในเวลา10นาทีคงจะจำได้นะครับโหลดแล้วCVP มันขึ้นไป12ก็แปลว่าร่างกายก็ยังขาดกระโดดเข้าไปพอถ้าโหลดเข้าไป CVP มันเกิน5ก็แปลว่ามันรับโหลดได้ได้ก็อยู่ก็ค่อยๆโหลดช้าๆถ้าอยู่ประมาณ2-5ก็ค่อยๆประเมินอย่างนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะออปติมัมพีโหลดให้มันเต็มที่ได้ตอนนี้พอเราพีโหลดเต็มที่จนมันเติมต่อไม่ได้แล้วคะแนนอาวุธยังไม่ดีก็จะเป็นโรคของการใช้อินโทรปินนะครับแล้วก็มาโดปามีนโดปามีนก็สั่งเข้าไปเพื่อให้อาวุธมันดีต้องเสียเต็มพอถ้าใส่โดปามีนนะครับให้อินโทรโทรแล้วหัวใจเต้นดีเอาเกิดคนแค่มีเรื่องซับซ้อนตัวนี้เช่นเป็นเซติกช็อคเราก็รู้ว่าเซติกช็อคมีปัญหาเรื่องอัพเดทโหลดอีกแล้วนะอัพเดทโหลดมันต่ำก็ไปเอาเรโบเฟตเล็กขึ้นมาถ้าเป็นกลุ่มที่อัพเดทโหลดสูงก็เอาเรโบอิสเลียนติดมันขยายมาคะแนนผลก็จะดีขึ้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงก็คือการเข้าไปแก้คะแนนผลเพื่อให้เส้นไปเป็นเซลได้สุดท้ายเรื่องของไซโตท็อกซิกคือเรื่องของไซยาไนด์ที่เราไม่เจอบ่อยก็ข้ามไปก่อนนะครับตอนนี้เมื่อไหร่คนไข้เริ่มขาดออกซิเจนก็จะมีอาการฟ้องให้เรารู้ทั้งด้านระบบที่เราเห็นชัดๆคือทางเดินหายใจคนไข้ก็จะหอบเหนื่อยก็จะการกระตุ้นเนื่องจากไฮโปซีเมียและไฮเปอร์คาเดียนะครับแต่อย่างนี้อย่างพวกเรานะครับว่าเวลาที่เราดูค่า CO2 และ PaO2 ในบางแก๊สเนี่ยสิ่งที่เขาบอกเราบอกต่างกันนะครับ PaCO2 ในบางแก๊สบอกอะไรกับผู้ป่วยเป็นหลักนะครับบอกแค่ลิมิตเป็นเดียวชั้นว่าขณะนี้คนไข้เราหายใจโดยมีไฮเดรโวลูมคูณเรทอะไรอย่างเพียงพอกับที่ร่างกายเขาต้องการส่วนเรื่อง PaO2 มันจะดีเฟกต์เรื่องของ BQ matching เป็นหลักเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรวมกับเลือดในปอดซึ่งจะพูดต่อไปในเวลาประเมินก็แยกออกจากกันเมื่อร่างกายขาดออกซิเจนระบบต่อไปที่ตอบสนองก็คือขาดโดปามีนร่างกายก็พยายามพ่นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายส่วนที่ไม่จำเป็นเช่นสแตนติกเช่นกล้ามเนื้อให้เลือดไปเลี้ยงน้อยแล้วก็เอาเลือดส่วนใหญ่กลับมาเลี้ยงสองออร์แกนที่จำเป็นก็คือหัวใจและสมองให้มากขึ้นนะครับบัตเชอร์เท้าช่วงแรกมันก็จะสูงขึ้นเพราะเป็นเรื่องของพลังเรื่องของซิมเมทริกแอคทิวิตี้กระตุ้นให้ร่างกายแข็งต่อสู้ตื่นตัวครับการเปลี่ยนแปลงแต่ระยะท้ายถ้าไม่รีบแก้ไขเมื่อรีแฟกทอรี่ไปแล้วเนี่ยบัตรเชื้อเขาก็จะลดลงอันนี้สำคัญยังไงสำคัญเวลาเราเจอผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องขาดออกซิเจนถ้าเราเห็นผู้ป่วยแล้วไวท์เทอร์ไซด์เขาอยู่ในกลุ่มแรกคือบัตรเชื้อเร็วเขาอย่างบัตรเชื้อสูงเขาเร็วก็แปลว่าอยู่ในเออร์ลี่เฟสเรามีเวลาคิดเวลาทำพอสมควรแต่ถ้ามาถึงบัตรเชื้อนะเริ่ม60-70อันเดอร์40-50ก็แปลว่ามันเลสมันกำลังจะเลสทำอะไรก็ต้องรีบๆนะครับไม่ใช่โคชันจะเลสอีกเหตุที่ก็จะมีสายของอิสคีเมียเช่นอินเวอร์เทนทีนะครับหรือว่าพีอาร์โครองที่สำคัญนะครับแคปเทอรี่ก็คือหลอดเลือดในเม็ดส่วนปลายเนี่ยโทนจะเริ่มเสียไปเพราะโทนของแคปเทอรี่เสียไปปกติแคปเทอรี่มีหน้าที่ก็คือเป็นตัวกั้นระหว่างเลือดกับอินเตอร์สเชียลคอมพาร์ทเมนต์ใช่ไหมครับผนังที่ผลิตแคปเทอรี่ปกติก็จะยอมให้สารอาหารออกซิเจนผ่านไปผ่านมาแต่จะกักโปรตีนไม่ให้ผ่านพอแคปเทอรี่เสียโทนการกักตัวหรือความสามารถในการกรองโปรตีนก็จะเสียไปฟุ้ยก็จะชิปไปชิปมาในธรรมชาติก็จะดำน้ำแล้วก็โปรตีนก็อยู่ในอิสเซเชียลทำให้อิสเซเชียลเริ่มบวมแล้วก็เกิดพาโทจีขึ้นในสมองอย่างที่ผมบอกนะครับสมองเป็นลูกค้ารายใหญ่ในการใช้ออกซิเจนใช้1/5ของร่างกายเป็นเวลาขาดออกซิเจนสมองก็จะตายเยอะขึ้นนะครับเมื่อมีการขาดออกซิเจนร่างกายก็พยายามช่วยส่งเลือดไปสมองมากขึ้นผลก็คือเซลล์ปอดโตเพิ่มขึ้นจากการที่เซลล์ปอดโตเพิ่มขึ้นอินไลน์เดนเทเชอร์ก็จะ
ูงขึ้นใช่ไหมครับพอสูงขึ้นเนี่ยบวกกับ B Capillary Leakage นะก็จะมีเบนดีมากตามเพราะฉะนั้นถ้าแก้ไม่ทันนะครับเบนก็จะบวมบวมอีกแต่ไม่เชื่อสูงครับก็จะมีปัญหาเรื่องเบนเต็มเนื่องจากที่เราดีสเตจคนไข้ที่ไฮพ็อกเซียจะสังเกตนะครับถ้าเราทำได้เร็วคนไข้ก็จะฟื้นคุยรู้เรื่องถ้าทำช้าคนไข้ก็จะอันความเชื่อเป็นยาวนะที่มันแยกกันคือบางไปบางมาบางเสร็จคนไข้ก็เริ่มช้าช้าก็จะเป็นสายที่ไม่ดีมากเบนมันจะเป็นเยอะนะครับที่มันจะเชื่อสูงตอนนี้ทุกวันนี้เวลาคนไข้มีปัญหาขาดออกซิเจนสิ่งที่เราให้ก็คือให้ออกซิเจนไปเยอะๆถามว่าในความรู้สึกพวกเราทุกวันนี้นะครับเวลาให้ออกซิเจน100% สมมติพวกเราเป็นเ